7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ว้าวเอ๊ะนั่นตัวอะไรน่ะมันดุไหมอ่ะดูสิมันกินพืชเป็นอาหารถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอกหืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะเอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเองกระต่ายโอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะจริงด้วยเออฮะเออแย่แล้วพวกเราหลบเร็วไม่ทันแล้วขอต้อนนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะแม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อนดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจเหมือนฉันเลยแล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะแครอทแครอทพวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วเราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหมใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่าดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลยโยเยหัวแหลมฟ้าแฝดตองและตามฉากและฉายนับสี่มาดูกันสิว่าคราวนี้เจ็ดมหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปหรอเนี่ยเขายังตกใจกลัวพวกเราอยู่นะอาจเป็นเพราะว่าเราดูไม่เหมือนพวกเขาเลยงั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดูดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ยไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่าโยเยหัวแหลมฟ้าแฝดตองและตามฉากและฉายนับสี่ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลยไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา
เป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่าง7มหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่า7มหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป